รื่องนี้ตัวละครจะได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำค่อนข้างเยอะหลายสิ่งเราก็จะมีเวิร์กช็อปในแบบที่เป็นสกิลในเรื่องนั้นๆแหละเพื่อเจาะลึกแบบการทำสิ่งที่ไม่เขาไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยเป็นทักษะเป็นเรื่องราวที่แบบที่เขาไม่เคยแน่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยอย่างเจนนิดเนี่ยเล่นเป็นยายใหม่ยายใหม่ก็จะมีแบบฮ็อบบี้ที่ชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนมีสกิลค่อนข้างวาดรูปเก่งดังนั้นน้องเจนนิดก็เลยต้องไปเรียนวาดรูปเรียนการใช้สีอะคริลิกเรียนการวาดภาพในแบบ expressionist อะไรอย่างเงี้ยตามบทว่าแบบเริ่มตั้งแต่ใช้ผู้กันยังไงอันนี้เรียกว่าอะไรยังไงแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไปเรียนการวาดรูปพื้นฐานไปเรียนความเข้าใจในศิลปะชนิดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็น่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างเรียนรู้ไหวครูเขาก็ชมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะรับบทนั้นได้อย่างสมจริงน้องแม็กอะรับบทหนักที่สุดในเรื่องนี้เลยในการเวิร์กช็อปเป็นเจ้าพ่อแห่งการเวิร์กช็อปของเรื่องนี้เพราะว่าต้องทำทุกอย่างที่ตัวเองไม่ได้ทำเลยไม่เคยทำเลยในชีวิตเริ่มตั้งแต่ภาษามือก็ต้องเรียนรู้แบบใหม่หมดเลยก็ไปได้แบบพี่ม่อนที่เป็นล่ามภาษามืออาชีพมาสอนซึ่งน้องแม็กก็โอ้โหเหนื่อยหนักอยู่กับการแบบต้องสื่อสารให้ได้ให้รู้เรื่องซึ่งน้องก็เรียนรู้ไวมากอีกเรื่องที่แม็กต้องไปเรียนรู้ก็คือละครใบเราก็ได้แบบนักแสดงละครใบที่เรียกได้ว่าแบบน่าจะมือหนึ่งนะBaby Mindไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเกิดคนดูละครใบก็จะรู้จักอะไรเงี้ยเราก็ได้พี่งิ่งซึ่งพี่งิ่งอ่ะมารับบทเป็นพี่อั๋นในเรื่องนี้ที่เป็นครูละครใบด้วยเราก็เลยได้จัดเวิร์กช็อปให้ตัวละครไม่ใช่แค่น้องแม็กแต่อีก2ตัวละครที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็ได้เล่นได้ทำอะไรของเขาจนสุดท้ายแล้ววันที่ถ่ายมามันก็แมจิกมากๆอ่ะเพราะทุกคนเล่นดีแบบเอ้ยนี่เล่นได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้เขาทำได้ดีหนึ่งสองสามดีนะประมาณดีมากเราเยี่ยมไปเยอะเห็นไหมเห็นไอเยี่ยมไหมมีลมหายใจมีสายตาของเรามีความรู้สึกของเราด้วยแล้วน้องแม็กก็มีต้องฝึกเล่นกีตาร์ด้วยเพราะว่าในเรื่องก็คือต้องเล่นพอเป็นนะเอางี้ดีกว่าแบบเล่นเป็นแล้วก็เล่นเพลงที่เป็นเพลงธีมของเรื่องเราเพลง The Broken Arts อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม็กต้องทำเวิร์กช็อปทำกาแฟอันนี้ไม่ใช่แค่แม็กแต่มีเอมด้วยก็คือแม็กกับเอมอ่ะจะต้องเปิดร้านกาแฟด้วยกันในเรื่องซึ่งเขาสองคนก็เคยแต่กินแม็กนี่ประสบการณ์กาแฟน้อยมากเพราะอาจจะแบบเพิ่งเด็กอยู่อะไรเงี้ยเอมก็คือกินแหลกแต่กินอย่างเดียวนะไม่ค่อยชงเขาก็เลยต้องมาแบบเรียนรู้นับหนึ่งกันใหม่แล้วก็ส่งไปเรียนกับบาริสต้าตัวจริงอะไรเขาก็ได้เรียนรู้แบบตั้งแต่เริ่มเลือกเมล็ดต่างกันยังไงพันธุ์อะไรทำยังไงการชงหลากหลายวิธีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็กลับมาอินแล้วกลายเป็นว่าน้องแม็กกินกาแฟเป็นกินอร่อยด้วยอะไรเงี้ยส่วนของเอมเนี่ยเขาก็จะมีเซสชั่นพิเศษที่ไปเวิร์กช็อปเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอาการแอสเพอร์เกอร์กับจิตแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษาของเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เข้าใจว่าคนที่เป็นแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมหรือว่าเป็นแบบสเปกตรัมนึงของออทิสติกแบบนี้มันเป็นยังไงเบอร์ไหนดีอยู่ในเลเวลไหนที่มันจะกำลังพอดีกับเรื่องนี้โดยสรุปแล้วเรื่องนี้ทุกตัวละครเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่คุ้นชินในชีวิตปกติแล้วก็ต้องเอาตัวเองไปเรียนรู้ทั้งนั้นก่อนที่จะถ่ายทำจริงทุกการเวิร์กช็อปนี้มันทำให้การถ่ายทำง่ายขึ้นแหละถ้าตัวละครมันมีความรู้มีทักษะนั้นมาก่อนได้เรียนรู้ได้อะไรก่อนมันก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นทุกอย่างมันก็เลยโฟลว์กลายเป็นว่าทั้งแม็กทั้งเอมทั้งเจนนิตเขาก็สามารถสวมบทบาทเป็นคนนั้นๆหรือทำสิ่งนั้นๆได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี What are we waiting for?